สวัสดีครับผมเทียนสวัสดีครับผมต้นขอต้อนรับสู่รายการท็อกกระดองท็อกที่ที่มีปากตู่ตู่เราจะถามดูจะเหนื่อยไม่เหนื่อยโอเคและวันนี้ครับเราจะมาจัดอันดับศิลปินนักร้องที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปีนี้2,566เออ2,561นี่56 2,561ได้ครับผมเรารวบรวม10อันดับของศิลปินนักร้องที่มีผลงานโดดเด่นในปีนี้บางท่านเนี่ยอาจจะคาดเกี่ยวกับปีที่แล้วครับผมเลยมาถึงปีนี้มีทั้งเป็นศิลปินเป็นวงแล้วก็ศิลปินเดี่ยวถูกต้องทุกวงการทั้งเพลงสตริงเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งเพื่อชีวิตเอาหมดเลยมาจัดอันดับโดยใช้ทัศนะความรู้สึกของเราเองทั้งหมดเลยไม่ได้ไปอ้างอิงตามความคิดของเราเองถูกต้องนะครับมาเริ่มกันที่อันดับที่10อันดับที่10บอกเลยนะครับว่าเป็นคู่ดูโอแบบกระจุ๋มกระจิ๋มกระหนุ่มกระเหน่งเป็นศิลปินนักร้องลูกทุ่งผู้ชายที่แบบผู้ชายแล้วมันกระจุ๋มกระจิ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 ๋มได้เพราะว่าเขามีขาดแบบว่าอัพดาวแบลกันอยู่อะไรอย่างนี้ก็สร้างกระแสเพื่อให้เพลงนั้นไม่รู้สร้างกระแสหรือเปล่าแต่ว่าเขาสนิทกันใช่เขาเป็นพี่เป็นน้องกันมาพี่น้องคนนี้ก็คือคุณเบิ้ลปทุมราและคุณก้องห้วยไล่ไล่ไล่ทำให้ปีนี้เขามีผลงานออกมาร้องเพลงคู่กัน1ผลงานเพลงถ้าเกิดว่าแฟนคลับคุณจะรู้แล้วว่าเป็นเพลงอะไรครับเขายังอยู่ในแวดวงสื่อถูกต้องนะว่าเบิ้ลปทุมราตอนนี้เป็นทหารอยู่ก็แล้วแต่ก็ยังมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองถือว่าคุณก้องจะมีครอบครัวแล้วก็ยังมีผลงานต่อเนื่องเช่นใดถูกต้องแล้วครับผมมาต่อกันที่อันดับที่9อันดับที่9บอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มีสไตล์แล้วก็มีความแปลกในการร้องเพลงมากนั่นก็คือ The Toy Toy เขามีเสียงที่แปลกมีวิธีการร้องที่มันไม่เหมือนใครอ่ะทำเป็นเฉพาะตัวแล้วก็ก็ผุดดังขึ้นมาในปีนี้แล้วก็มีผลงานออกมาต่อเนื่องนั่นเองครับครับอันดับที่8อันดับที่8นี่จริงๆเขาเป็นนักร้องมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ดังพีแบบถึงขั้นแบบดังสุดๆท้าฟ้าเออแต่เพราะว่าเขาไปประกวดร้องเพลงจากรายการหนึ่งแล้วก็บุคลิกเขาโดดเด่นไงใช่ครับมันก็ทำให้เขากลับกลายเป็นว่ามาดังได้ในปีนี้แบบดังแล้วดังเลยอ่ะโคตรดังด้วยหุ่นหรือปากด้วยบุคลิกการพูดนะทำให้คนนี้กลับกลายมามีชื่อเสียงในปีนี้ก็คือคุณโอ๊ตปราโมทเย้ตามมาด้วยอันดับที่7อันดับที่7เป็นนักร้องลูกทุ่งสาวที่ปีนี้มีคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องลิขสิทธิ์เพลงกันโอ้โหยืดเยื้อกันมาตั้งหลายเดือนนั่นก็คือคุณอาร์มชุติมาใช่น้องอาร์มชุติมานะครับเจ้าของเพลงหลายเพลงที่โด่งดังนะครับผมโดยเฉพาะเพลงที่พังปัจจุบันก็พังอย่าร้องแบบอย่าร้องจบนะเพียงแค่ท่อนเดียวก็โดนลิขสิทธิ์ได้บอกเลยครับอันดับที่ก็คือเพลงนี้เป็นเรื่องเป็นการปั่นกระแสนะครับในวงการร้านเล่าเสียวทุกวงต้องเล่นถึงนี้หมดเลยก็คือเพลงรักควายต้องของคุณมีนเฉาก้วยครับผมเนี่ยทำให้เขาโด่งดังมากตัวเขาอาจจะไม่ดังเท่าไหร่แต่ว่าเพลงอ่ะโอ้โหดังดังติดดังชั่วข้ามคืนเนี่ยทุกร้านที่เป็นผับร้านอาหารแล้วต้องมีเพลงนี้ผมเราก็อยากเล่นเลยเป็นชายบอกเลยครับผมอ่ะอันดับที่ไฟอันดับที่5บอกเลยจ้าว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ตัวเขาอาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่เหมือนเคสเมื่อกี้ครับผมแต่ว่าเพลงดังมากก็จะเป็นภาวะแทรกซ้อนขีดอันตรายนั่นคือคุณออยแสงสินทำให้ปีนี้นะฮะเขาติดเมื่อปลายปีเขาก็ติดอันดับศิลปินหน้าใหม่มาแรงด้วยเออแล้วก็ปีนี้ก็ยังอยู่ในอันดับต้นๆนะครับเสมอบองเนี่ยคือสมองเบอร์นั่นเองนะครับอันดับที่4อันดับที่4นะฮะเป็นตัวแม่ในวงการนะครับแล้วก็มีผลงานโด่งดังมามากมายแต่ว่าปีนี้กลับมาดังเป็นผู้แตกกับเพลงซ่อนกลิ่นใช่ผมเพลงแบบอารมณ์แบบเบาๆหน่อยเคิร์มๆชิลๆตัวแม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมากก็คือปามี่นั่นเองนะฮะทำให้เขายังคงพื้นที่สื่อในปีนี้ครับผมนะครับใต้ในอันดับต้นๆครับผมใช่ครับมาอันดับที่2 2
2 3ก่อนโอเคนะเพิ่มไปเป็น3อันดับที่3บอกเลยนะครับว่าเป็นพ่อใหญ่ในวงการลูกทุ่งแล้วค่าไม่ตายครับแล้วก็ชีวิตเนาะออกซิงเกิลไหนก็ซิงเกิลได้รับความนิยมช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาอาจจะเงียบไปหน่อยแต่พอกลับมาใหม่ปีนี้นะครับกับเพลงใหม่ล่าสุดในชุดใหม่เนี่ยนะครับเริ่มต้นจากกับคำสาราเมื่อปลายปีที่แล้วที่ดังโอ้โหดังข้ามปีแล้วก็จะมีเพลงบุญผลาแอนน้องหนุ่ยชนิดก็ยังมีเพลงอื่นปล่อยมาเรื่อยๆทำให้พี่ไม้เนี่ยนะครับยังคงติดอันดับศิลปินที่ครองพื้นที่สื่อครับผมได้ในอันดับต้นอันดับที่3ในครั้งนี้ครับอันดับที่2 2 2 2อันดับที่2นี่เป็นเจ้าของผลงานเพลงที่ร้องคู่กันก็คือน้องลำเพลินและน้องเต๊ะนะครับกับเพลงตึ้งพูดเข้าไปฝาปาปาอะไรนะโอเคนะครับเพราะเพลงนี้โด่งดังมากนะครับขนาดวงสตรีมก็ยังต้องเอาเพลงนี้ไปเล่นเพลงโด่งดังจริงๆใช่ครับทุกเวทีประกวดก็ต้องนำเพลงนี้ไปร้องประกวดครับผมนะครับนี่คืออันดับที่2ครับผมส่วนอันดับที่1โอ้โหเรียกว่าปี2561 1111เรียกว่าเป็นกลุ่มศิลปินสาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับคือ BK BK เป็นแต่ผู้หญิงครับผมใช่ไหมครับ BK 48นะครับเป็นการรวมตัวของสาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมจะมากกว่า48คนนะครับผมมีหลากหลายซีซั่นครับผมเพลงเจ๋งๆของเขาครับนี่นะครับผมนี่นะครับผมเพลงนี้เพลงที่เสียงทายที่เสียงทายครับผมชื่อเสียงทายใช่แล้วครับผมนะครับทำให้พื้นที่สื่อนะครับทุกแวดวงเนี่ยนะครับยึดอันดับที่1ไปได้หมดเลยก็คือกลุ่ม BK 48ศิลปินนักร้องที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2561นั่นเองนะจ๊ะผมหากคุณชื่นชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ทาง YouTube Channel ยักษ์คิวสตูดิโอ